นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ใน GTA 4นะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะ GTA แซนไม่ใช่หรอเออนั่นแหละอันนี้กูอําคนเล่นคนเจ้าหาวผมเล่น GTA 4คนเจ้าประชดผมว่าฉันจะเล่น GTA แซนลงม็อด GTA 4นะไปเล่น GTA 4ของจริงเถอะกูประชดไงเออคลิปนี้ผมจะพาไปดูสวนสาธารณะที่สวยงามอีกครั้งนึงนะฮะต้องรีวิวหลายคลิปหน่อยแบบเจาะลึกกันหน่อยนะฮะไปอีกคลิปนึงฮะไปไปกันเลยดีกว่าฮะไปกันเลยตัวเองไปเส้นทางที่ไปยากที่สุดเลยแล้วกันนะเส้นทางที่อ้อมที่สุดนะฮะใช่ฮะคราวที่แล้วเนี่ยผมไปเส้นทางที่อ้อมที่สุดเว้ยนะฮะดูเหมือนว่าคุณผู้ชมจะติดใจใช่ไหมติดใจที่ผมไปเส้นทางที่อ้อมที่สุดนะใช่ครับเออเขาติดใจไงถ้าติดใจก็จัดไปคุณผู้ชมนะผมชอบละเกินเส้นทางที่อ้อมๆเนี่ยฮะอย่าให้ผมเสียเวลาในการทำคลิปขึ้นจัดไปฮะแทนที่คุณผู้ชมจะให้ผมไปเส้นทางลัดนะฮะถ้าผมไปเส้นทางลัดเสร็จปุ๊บเออคลิปมันได้จบเร็วคลิปมันจะได้จบเร็วแทนที่คุณจะดีใจจะได้ถึงสถานที่นั้นเร็วๆนะพอถึงสถานที่ที่เราจะรีวิวเสร็จปุ๊บเราก็จบเลยอะไรงี้คุณไม่ชอบครับคุณชอบแบบให้ผมอ้อมใช่ไหมไปเส้นทางแบบไปเส้นทางที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวรถเส้นทางที่มันอ้อมๆ อ่ะกว่าจะไปถึงได้โคตรนานชอบให้ผมไปเส้นทางอ้อมๆไปถึงนานใช่ไหมจัดไปครับผมไปเส้นทางนี้แล้วกันเส้นทางนี้ยอมรับว่านานจริงนะไปชอบใช่ไหมถ้ามึงชอบกูก็ชอบกูก็จัดให้มึงอ่ะมานะฮะอะไรวะเนี่ยไปสิมึงนี่จ้าพลาดอีกนานไหมเนี่ยไอ้สะพานสวยนี่หว่าเนาะเออเออเออใช่ใช่อ่ะรีบไปเสาโตเกียวทาวเวอร์นี่เนาะเห็นไหมในสวนสนุกนะอ๋อใช่ใช่แล้วก็ชิงช้าสวรรค์ที่หายไปจากสวนสนุกก็ยังอยู่นะตอนนี้มันกลับมาแล้วปกติมันหายไปนะเออแปลกดีมันเป็นบั๊กไงบั๊กของคนสร้างม็อดทำไว้นะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเป็น GTA 4จริงๆคงไม่มีนะบักบักนี้นะฮะคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะ GTA 4จริงๆนะมันเกิดขึ้นเฉพาะ GTA San ที่ลงม็อดเมืองใน GTA 4นั่นแหละก็คือเมือง Liberty นั่นแหละฮะพอถึงนี้เสร็จปุ๊บก็ลอดผ่านนะประตูชัยฝรั่งเศสประตูชัยโรมันเออจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเสร็จปุ๊บไปทางนี้แล้วตรงไปเลยฮะตรงดิ่งตลอดนะไม่ใช่เลี้ยวขวาทีนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีหนึ่งนะตัวเองเออแล้วก็ตรงไปตลอดเลยฮะตรงไปตลอดนี่ก็จะถึงใจกลางเมืองลิเบอร์ตี้โอ้ตรงไปตลอดนี่ไงชนเคนก่อสร้างไอ้เคนนี่มันกันไว้ไม่ให้แบบคนผ่านมาเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางที่เอาไว้ก่อสร้างที่คนเขาก่อสร้างกันไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละดันข้ามมาซะนี่นะตัวเองนะมาถึงแล้วฮะสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลอสซานโตสไอ้ไม่ใช่ลิเบอร์ตี้ซิตี้กูยังเมากับลอสซานโตสไม่เลิกอีกนะมึงเนี่ยกูยังงงงวยอยู่กับลอสซานโตสไม่เลิกนะลอสซานโตสมัน GTA San นี่มัน GTA 4เออต้องเนียนๆหน่อยนะฮะไหนๆก็มา GTA 4แล้วเราข้ามเมืองข้ามภาคมาอยู่ GTA 4แล้วเราข้ามเมืองข้ามภาคมาอยู่เออนั่นแหละเราข้ามเมืองข้ามภาคมาอยู่ GTA 4แล้วก็นะครับก็เอาให้มันเนียนๆหน่อยนะฮะใช่ฮะพอได้หวังได้หวังได้ดังแบบสมหวังดังใจปองดังคนสร้างม็อดเขาสร้างม็อดไปให้เราเล่นนะฮะสร้างม็อดเมืองลิเบอร์ตี้ของ GTA 4ให้เราเล่นกันนะฮะโอเคผมจะจอดตรงนี้นะจุดนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นจุดนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแล้วในเมืองลิเบอร์ตี้ถามว่าจุดไหนไอ้จุดที่มีร่มกลางนี่แหละฮะจุดนี้ยอมรับนะว่าสวยจริงๆนะฮะคือสดงดงามงามไหมครับงามไหมงามงามมากเลยฮะอ๋อจุดนี้แหละฮะคลิปเราไม่ได้มาสำรวจเลยนะตัวเองจุดเนี้ยคือข้ามไปสำรวจจุดอื่นนะฮะส่วนแม่น้ำที่แห้งขอดนั่นก็ยังอยู่นะฮะใช่ฮะคลิปนี้เราจะมาสำรวจจุดนี้แหละฮะไอ้ตองล่มเนี่ยไอ้ตกไอ้ตกตกบ้านมึงดิมันจะทำเสียงกระต่ายตื่นตูมทำไมทำเสียงเหมือนกระเทยไปได้ว่ายตัวเองอะไรเงี้ยร้านกาแฟร้านคอฟฟี่ฮะมึงรู้ได้ไงว่าเป็นร้านกาแฟร้านคอฟฟี่เขาติดป้ายบอกไงส่วนใหญ่นะฮะไอ้ร้านกาแฟเนี่ยเขาชอบมาขายในสวนสาธารณะแบบนี้นะฮะนี่ก็เหมือนกันฮะแล้วนี่เป็นโต๊ะนั่งสำหรับนั่งร้านกาแฟร้านกาแฟเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งสำหรับร้านกาแฟไงฮะแต่ร้านกาแฟนี่ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าร่มนี่ไอ้ร่มนี่กูชอบมากนะในสวนสนุกในสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยสวนสนุกบ้านมึงสิเออนั่นแหละในสวนสนุกแห่งนี้นี่นะฮะบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ร่มเนี่ยผมชอบมากเลยนะเอาง่ายๆนะคือโคตรชอบเลยแล้วห้องน้ำนี่มึงชอบไหมกูไม่ชอบห้องน้ำดีแต่ห้องน้ำไม่ชอบแต่มันดีเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวไงคือใครปวดขี้ปวดเยี่ยวนี่ปวดตดก็เข้าไปเลยปวดตดไม่ต้องเข้าเออปวดตดคือระบายตรงไหนก็ได้คือจะปวดตรงไหนก็ได้ปวดตดอ่ะ
แต่ขี้เยี่ยวนี่สำคัญนะเข้าห้องน้ำอะใครมันจะแบบใครมันจะไอปวดตุ่นอะมันระบายตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่บ้าเจอขี้แล้วเยี่ยวปุ๊บพอปวดขี้ปวดเยี่ยวปุ๊บปวดปัสสาวะเออพูดมันสุภาพหน่อยพี่ปวดปัสสาวะเออกูก็ปัสสาวะแม่งข้างทางปัสสาวะแม่งในสวนสาธารณะแห่งนี้มันก็ทุเรศเกินไงบางคนปวดขี้ก็ขี้ในสวนสาธารณะไอ้นี่โรคจิตหนักไอ้นี่หนักเลยนะขี้ในสวนสาธารณะไอ้นี่ก็เกินไปไอ้นี่ก็ถุนสุดยอดคนเกินไปนะบันไลเกินไปนะเออห้องน้ำมีห้องน้ำห้องน้ำมีมึงไม่ขี้ไม่ขี่ไม่เยี่ยวนะมึงมาปวดมึงมาปวดมึงมาปวดแล้วแบบปวดข้างทางนี่มันก็ทุเรศเกินนะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญเลยนะตัวเองนะอะไรนะเออขี้ก็เหมือนกันนะเอ้ยผมพูดหยาบคายไปนะพูดให้มันสุภาพกว่านี้สิก็อุจจาระไงมึงใช่กูสุภาพขนาดไหนปกติกูก็ไม่ใช่คนสุภาพเรียบร้อยขนาดนั้นนะบางคนเขาบอกว่าบางคนก็สุภาพเกินสุภาพเกินจนขนาดแบบว่าด่าคนแล้วมันไม่ได้ด่าเหมือนก็ไม่ได้ด่าฮะด่าแบบด่าคนแบบสุภาพอ่ะนี่มึงด่าคนเหรอที่แท้ไม่ได้ด่าฮะที่แท้ด่าครับแต่ด่าแบบสุภาพไงไอ้นั่นก็สุภาพเกินคนนะอ๋อตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์เป็นไงเออ CJ เออเป็นไงโอ้โหเท่จริงเลย CJ มึงทำหน้าเลยมึงหน้าอย่างกะลิงไอ้ CJมึงจะทำหน้าทุเรศนี้ได้ไหมเป็นไง CJ ยืนอย่างกับรูปปั้นเป็นไงเท่มั้ยล่ะพอแล้วไม่ต้องยืนไร้สาระแล้วโอ้โหนะฮะจุดที่สวยงามในสวนสนะในสวนอะไรในสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่สวนสนุกแบบลิ้นพันเดี๋ยวกูเอารถมาจอดภายในสวนดีกว่าเดี๋ยวรถมันหายแล้วตัวเองนะได้ครับได้สิตัวเองไปเอารถมาจอดในสวนสาธารณะนะเรียบร้อยฮะอ่ะมาจอดตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวมันหายแล้วตัวเองโอเคครับมาจอดเรียบร้อยอ่ะหลายคนถามว่าปิดประตูด้วยฟึบนั่นแหละฮะหลายคนถามว่าอะไรนะจุดนี้ใช่ไหมจุดเดียวที่ว่าเป็นจุดที่สวยสุดในสวนสาธารณะแห่งนี้ใช่ไหมบอกไปก่อนว่าไม่ใช่นะครับมีหลายจุดที่มันสวยกว่านี้นะนี่อันนี้คือจุดร้านกาแฟใช่ไหมจุดแรกนะมันไม่สวยตรงร้านกาแฟดีไซน์ร้านก็ดูแบบดูโบร่ำโบราณดูไก่กาดูกากๆนะดูไม่สวยงามฮะแต่สิ่งที่มันสวยที่สุดก็คือห้องน้ำไม่ใช่พูดเอาฮาสิ่งที่สวยที่สุดก็คือนี่ฮะนี่ไงล่มไงล่มชูชีพล่มชูชีพบ้านมึงดิล่มฮะล่มเอาไปกางบนโต๊ะไงเออแต่ไม่มีเก้าอี้นะเออก็ไม่เข้าใจนะไอ้ร้านกาแฟมึงบริการนักท่องเที่ยวภาษาหาภาษาเหี้ยอะไรของมึงทำไมมึงเตรียมล่มกับโต๊ะมาแล้วเก้าอี้ไปไหนแล้วเขาจะนั่งยังไงเขายืนกินหรือไงเออนั่นแหละก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือจุดแรกที่สวยนะสองก็คืออนุสาวรีย์นางฟ้าตรงนู้นนะฮะแล้วก็สามก็คือนู่นฮะอนุสาวรีย์นางฟ้าสีทองฮะอันนี้คือนางฟ้าสีเงินนะฮะแล้วนั้นสีอะไรนางฟ้าสีทองครับอันนี้นางฟ้าสีทองอันนี้นางฟ้าสีเงินเออนั่นแหละฮะแล้วก็จุดล่มตรงนี้นะแล้วก็ห้องน้ำมีเกี่ยวไอห้องน้ำไม่นับห้องน้ำก็ดีไซน์ไก่กาแบบปกติทั่วไปนะแต่กูว่าดีไซน์ห้องน้ำนะกูบอกตามตรงนะกล้าพูดเลยดีไซน์ห้องน้ำเนี่ยแม่งสวยนะแม่งสวยยิ่งกว่าร้านกาแฟอีกอะเออดีไซน์แม่งสวยจริงว่ะสวยจริงอะไรจริงสวยกว่าร้านกาแฟอีกอะเอาง่ายๆนะแล้วก็ตรงนี้ฮะบริเวณลานว่างตรงนี้ก็สวยนะตรงนี้เป็นจุดบักด้วยนะตัวเองนะลงไปนี่คือบักลงน้ำนะอันนี้รู้อยู่แล้วมันว่ายน้ำไม่ได้ตัวเองต้องขึ้นมานะใช้ทำสปอร์ขึ้นมาฟุ๊บนั่นแหละพอเราจะไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะตัวเองนะหวับหวับหวับโอเคครับหวับหวับโอ้นะฮะโอเคฮะเราจะไปดูจุดไหนที่มันสวยมากนะฮะก็คือไอ้นั่นน่ะไอ้ตรงอาคารตรงนั้นสวยไหมอาคารตรงนั้นก็ธรรมดานะคล้ายๆเหมือนบ้านนายกบ้านลุงตู่อะไรเงี้ยอาคารนั้นเหมือนก็ทำเนียบขาวทำเนียบรัฐบาลนะแล้วมีนั่งล้างเหมือนกับเอาไว้ซ่อมแซมตึกที่กำลังเสียหายอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการทาสีตึกหรือเปล่าอาจจะเป็นการทาสีตึกก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอุดรอยรั่วไม่ใช่อุดรอยรั่วอุดรอยแตกร้าวของปูนของกำแพงของตึกหรือเปล่าอุดรอยรั่วของตึกอุดรอยร้าวของตึกของกำแพงหรือเปล่าอุดรอยร้าวของตึกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะใช่ครับบ้านเราก็ทำประจำนะอุดรอยรั่วก็เอานั่งล้างมาปีนนะแล้วก็อุดรอยรั่วอะไรเงี้ยปีนข้างบนเลยคือเท่ยังยองเลยโอ้โหเท่ชิบหายเป้าก็แหกไอซีเจทุเรศจริงๆเลยเป็นไงนะไอ้ทำเนียบขาวหรือไอ้เนี่ยไอ้บ้านคล้ายๆบ้านของประธานาธิบดีเนี่ยไอ้เนี่ยฮะไอ้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะใช่ครับเป็นไปได้ครับมันอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ฮะใช่ครับหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกคนจะเรียกนะใช่ฮะมันดูไม่สวยงามเท่าไหร่หรอกครับถ้าเทียบกับสวนสนุกแห่งนี้นะก็สำหรับผมผมว่าสวยไหมไม่สวยครับเออไม่ใช่ไม่สวยเลยนะมันก็ไม่ถึงกับสวยมากครับมันปานกลางมากกว่าเออมันกลางๆอะนะฮะกลางๆเลยอะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะเข้าใจผมด้วยนะผมว่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้น
เนี่ยแต่ตรงร่มเนี่ยกูชอบสิ่งดีไซน์มันดีสวยแต่ร้านกาแฟนี่ดีไซน์ห่วยแตกไปหน่อยนะฮะส่วนตรงอื่นก็โอเคนะตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะฮะทางเดินของสวนสาธารณะเหมือนกับไม่ใช่สวนสาธารณะของคนธรรมดาเหมือนสวนสาธารณะของผู้ดีอะฮะผู้ดีเต็นแดงตะแคงปลายตีนะเหมือนสวนสาธารณะของคนรวยนะแต่เมืองลิเบอร์ตี้มันก็ไม่ได้แบ่งแยกนะฮะว่าสร้างไว้ให้คนรวยหรือคนจนนะใช่ฮะมันก็คนรวยคนจนก็มีสิทธิ์มาใช้บริการสวนสาธารณะแบบนี้แบบเท่าเทียมกันนะไม่ต้องเกี่ยงว่าต้องเป็นคนรวยหรือคนจนนะมันก็จริงฮะใช่ฮะผมจะลองนั่งเก้าอี้ดูนะนั่งได้ปะไม่นั่งแม่งแล้วนั่งไม่ได้เก้าอี้มันพังก็เลยนั่งไม่ได้อ้อเหรออ้อเก้าอี้มันพังครับก็เลยนั่งไม่ได้ขอเดินเล่นชิวๆหน่อยนะฮะตามสไตล์ของเรานะจุดอื่นก็สำรวจไปหมดแล้วเนาะสวนสาธารณะแห่งนี้คือมันกว้างมากจริงๆนะตัวเองนะใช่ฮะถ้าใครมีสถานที่สำคัญในเมืองลิเบอร์ตี้อยากจะนำเสนอกับผมก็สามารถบอกผมได้นะแล้วผมก็จะทำนะฮะถ้าใครเล่น GTA 4บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้สถานที่ผมเชื่อนะถ้าคุณเล่น GTA 4บ่อยๆคุณก็รู้สถานที่ใน GTA 4ดีนะดีกว่าผมแน่นอนผมไม่เคยเล่น GTA 4ผมแค่เล่น GTA แซนแต่ลงม็อด GTA 4เท่านั้นนะฮะเข้าใจปะนั่นแหละนอกนั้นจุดอื่นที่ว่าสวยไม่สวยก็จะมีนะท่าเรือตรงนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ธรรมดานะท่าเรือตรงนั้นก็ธรรมดาฮะไม่ได้สวยอะไรเป็นพิเศษนะฮะตรงนี้ก็ออกมาบริเวณทำเนียบขาวนะครับตรงนี้ก็มีแบบวาดรูปขายรูปอะไรกันเต็มนะฮะพอๆกับเทพีเสรีภาพเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยนี่มีการวาดรูปอะไรมีการขายรูปอะไรแบบเต็มนะฮะใช่ฮะประมาณนี้คุณผู้ชมนะโอเคฮะเราไปพาไปดูนะฮะสถานที่สวยงามนี่มันเยอะจริงๆนะตัวเองเนาะเยอะปะเยอะมากฮะส่วนตรงนี้ก็ขึ้นไปบริเวณถนนหรือสะพานที่ตัดผ่านกลางสวนสาธารณะแห่งนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็จะเดินวนไปรอบๆดูซิว่ามีตรงไหนที่มันสวยงามบ้างนะตรงนี้ก็สวยเหมือนกันไอ้ตรงเกาะไอ้เกาะมหัศจรรย์นี่ผมก็ดูไปแล้วนะไม่ใช่เกาะมหัศจรรย์ดิไม่ใช่เกาะมหัศจรรย์ดิฮะมันคือเกาะในตำนานเนี่ยเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำในสวนสาธารณะของเมืองลิเบอร์ตี้นะเป็นไงสวยไหมก็สวยดีอะนะฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันก็ประมาณนี้นะนะฮะฝั่งนู้นคงไม่ไปสำรวจแล้วหรอคลิปหน้าค่อยไปสำรวจฝั่งนู้นแล้วกันตรงนู้นนะคลิปหน้าผมจะไปไล่ตรงนู้นมานะไล่มาถึงตรงนี้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ก็คงจะขอตูดลาไปก่อนนะขอตูดบ้านขอตัวไอเรือนี้มันไม่สมจริงไงเนาะที่จริงแล้วมันโมเดลมันทำลอยน้ำไว้นะเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีน้ำใช่ไหมแต่ก็เห็นว่าเรือลอยได้เพราะว่าแปลกว่าที่จริงมันต้องมีน้ำไงถ้ามันเหมือนจริงจริงอะไอโมเดลตัวเนี้ยถ้าไม่มีน้ำอะถ้ามันไม่มีน้ำจริงไอโมเดลเรือตัวเนี้ยมันต้องกลับมาจมเหมือนเดิมเนี่ยแต่นี่มันไม่จมครับมันลอยฮะแปลกไหมใช่ฮะแปลกมากมันไม่มีน้ำแต่ลอยได้ยังไงมันเป็นแค่โมเดลไงมันไม่ได้แบบเป็นเรือของจริงไงถ้าเป็นเรือของจริงคือมันต้องจมนะเรือของจริงแบบเราขับได้อะไรเงี้ยมันต้องจมนะแต่นี่มันเป็นแค่โมเดลเป็นแค่ดีเทลของด่านเฉยนะไม่ใช่แบบเรือที่ขับได้จริงๆนะเรือที่แบบที่เราขับได้จริงๆคือมันต้องจมอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมมันก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้เราก็คงจะลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเราคลิปหน้าค่อยมาสำรวจใหม่เนาะในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีอะไรอีกหลายเรื่องที่อยากจะให้คุณพิสูจน์ดูนะคลิปหน้าเราไปสำรวจตรงนู้นนะฮะสำรวจให้ละเอียดเลยนะฮะคลิปนี้ก็เกิน10นาทีแล้วเอ้ย12นาทีนี่หว่าลืมดูเลยผมจะต้องจับเวลาตลอดนะเผื่อจะอัดเกิน10นาทีไงเผื่อจะอัดแบบอัดไม่อยากอัดนานเกินไปกะนานเกิน10นาทีมากเกินไปอ่ะอยู่ในคลิปก็อย่างต่ำคือ10นาทีขึ้นไปแต่ไม่ควรนานเกิน10นาทีแค่นี้พอละโอเคส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะนะครับสวัสดีฮะ